อันนี้คือการเพาะเลี้ยงเพียแป้งสีชมพูนะคะเราจะเลี้ยงจากต้นมันพอเราเลี้ยงจากต้นมันเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเลี้ยงบนฟักทองเพื่อให้เพียแป้งสีชมพูจากต้นมันลงบนฟักทองจากนั้นเราก็เอาเพียแป้งสีชมพูเนี่ยค่ะไปขยายพันธุ์แตนเดียนต่อไปที่เราจะดูเก็บแตนเดียนนะคะคือเราไม่เหมือนให้อาหารมันไว้ในขวดเพราะว่าเราจะเก็บมันไว้ประมาณ1เดือนนะคะแตนเดียนนะคะเราจะดูดขวดละ100คู่นะคะเพื่อไปแจกเกษตรกรนี่ค่ะเราจะดูตัวเมียก่อนนะคะถ้าเกิดตัวผู้มันมีน้อยแล้วก็ถ้าตัวผู้ตัวนึงสามารถมีแฟนได้3ตัวเหมือนตัวผู้ตัวนึงก็ผสมพันธุ์ตัวเมียได้3ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวผู้มีน้อยเราก็ใส่ตัวเมียให้มันเต็มร้อยตัวผู้ไม่ต้องเต็มร้อยแล้วนี่คือตัวผู้ค่ะตัวผู้กับตัวเมียต่างกันยังไงตัวผู้มันจะตัวเล็กกว่าค่ะแล้วหนวดมันจะดำหมดเลยตัวเมียมันจะหนวดสีดำสลับสีขาวค่ะแล้วตัวมันจะใหญ่กว่าดูง่ายๆคือตัวเมียมันจะอ้วนแล้วก็ตัวใหญ่กว่าอันนี้คือตัวผู้มันจะตัวเล็กอะค่ะแบบนี้เป็นตัวผู้ถ้าตัวเมียจะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะปกติเราจะไม่เห็นนวดมันแล้วค่ะเราสังเกตตัวเอาใน1ขวดนี้นะคะเราจะเก็บแตนเดียน200ตัวนะคะจะมีตัวผู้100ตัวตัวเมีย100ตัวนะคะแล้วเราก็จะไปแจกเกษตรกรเพื่อกำจัดเพียแป้งสีชมพูในมันสับปะหลังนะคะมันจะมีเบอร์โทรติดต่อเนี่ยที่เนี่ยค่ะค่ะแล้วเราก็จะจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะฟรีค่ะ